การส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมซึ่งการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวจะสำเร็จได้มากน้อยเพียงใดนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญมากที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันรักษาคุณค่าและความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของชุมชนสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นภูมิปัญญาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปภูมิปัญญาด้านประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งหากภูมิปัญญาทั้งหลายไม่ได้มีการรวบรวมแยกแยะและจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบตลอดจนไม่ได้นำออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นได้ทราบแล้วก็จะทำให้คุณค่าและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นลดลงไปจนถึงขั้นสูญสิ้นไปได้ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้ได้สืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนจึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน 2. เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะการถ่ายทอดและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่บุคลากรของกรมการประชาชนที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสืบทอดสืบค้นแก่ผู้สนใจซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน120คนประกอบด้วยบุคลากรของสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนจำนวน44คนนักวิชาการพระนำชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศชุมชนจากทุกจังหวัดจำนวน76คนดำเนินการระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคม2556รวม2วันกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำและใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันแรกโดยวิทยากรจากศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชนและวันที่2ได้รับความกรุณาจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสารสนเทศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางเมธินีเทพบณีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศชุมชนกับทักษะการถ่ายทอดและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพนอกจากนั้นจะมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรมการพัฒนาชนในอนาคตต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมให้ขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชนได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและมอบแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ